รีวิวทุเรียนบ้านครับวันนี้จะมารีวิวทุเรียนบ้านเนาะดูลักษณะตูดคล้ายๆมูทัดคิงเหมือนกันนะทรงปลาดาว5เฉกนะ1 2 3 4 5 5เฉกหรือว่า5ภูเนาะมีทั้งหมด5ภูสำหรับลูกนี้นี่ถือว่าเป็นทุเรียนบ้านที่ลูกใหญ่อยู่นะก็ประมาณสัก2โลกว่าต้นนี้เป็นดูเหมือนว่าจะเป็นครั้งที่2นะปีแรกนี่เนื้อนี่หุ้มเม็ดแทบไม่มิดเนาะปีนี้ดูท่าทางสมบูรณ์ขึ้นมาพาพิสูจน์กันว่าเนื้อเขาจะดีพัฒนาขึ้นกว่าเดิมไหมเขาเพิ่งติดลูกครั้งที่2เนาะยังไม่นิ่งนะครับเพิ่งติดลูกครั้งที่2ครับก็ผ่าตามลายแทงเลยนะพวกทุเรียนบ้านเนี่ยพวกที่มีลายแทงเนี่ยแล้วก็จิ้มไส้แล้วก็ฝั่งนี้ก็มาขนานกับนี้ผ่าตามลายแทงเหมือนกันเนาะจิ้มไส้บิดโอ้โหมาดูเนื้อครับปีที่แล้วที่เนื้อไม่ได้เรื่องปีนี้มันจะดีขึ้นมาไหมรีวิวทุเรียนห่วยๆมั้งโอ้โอ้โหโอ้โหเนื้อขาวคือทุเรียนบ้านเนาะได้โค่นเสียบยอดนะเอาทุเรียนพันธุ์ดีมาเสียบแทนไม่ได้เรื่องครับรีวิวทุเรียนห่วยๆมั้งนะมาดูรสชาติจะเป็นยังไงดูเม็ดก่อนลุ้นเม็ดก่อนมีจะมีรีบบ้างไหมเนื้อก็ดีกว่ารอบที่แล้วนี่อุ้มเม็ดไม่มิดนะมีเนื้อขึ้นมาหน่อยนึงชิมดูทุเรียนบ้านนะเนาะกลิ่นนี่ออกขมแต่หวานเข้มมากขมก็เข้มกลิ่นแรงขมออกแนวทุเรียนบ้านชัดเจนเหมาะสำหรับทำทุเรียนกวนมันจะทำให้เนื้อทุเรียนที่กวนเนี่ยรสชาติเข้มข้นขึ้นเหมาะมากสำหรับการทำทุเรียนกวนเนาะแล้วก็ทำน้ำกะทิทุเรียนประหยัดน้ำตาลได้เยอะเลยเพราะความหวานมันหวานจัดมันจัดประหยัดมะพร้าวดีกว่าปีที่แล้วเยอะปีที่แล้วนี่หุ้มเม็ดไม่มิดปีนี้มีเนื้อมีหนังขึ้นแต่ก็ความขมนี่ยังไม่ได้อยู่ดีครับยังเป็นสายพันธุ์ที่ขายไม่ได้หมายถึงว่าขายความอร่อยอะขายไม่ได้แต่ถ้าขายโล50บาทแบบทุเรียนบ้านนะทั่วไปอ่ะพอขายได้อยู่แต่ความครีมไม่ต้องพูดถึงครีมมากแต่ก็ขมมากครีมแดงนี่ขนาดเพิ่งหล่นวันแรกเนาะโอ้โหมีรีบด้วยมีไม่รีบด้วยพอดีหาคนขึ้นรานกิ่งยังไม่ได้ขึ้นไปริดกิ่งต้นก็สูงกลัวว่าล้มแล้วไปทับอย่างอื่นไปทับต้นไม้อื่นก็หาคนริดกิ่งดูก็ว่าจะเปลี่ยนยอดเป็นพันทองสกาหรือไม่ก็เป็นน้ำดำก็เปลือกหงายดูเนาะดูลักษณะแล้วไส้แห้งอยู่มีความแห้งข้อดีอย่างเดียวคือความแห้งก็ดีก็คือลูกก็โตดีใบก็โตยาวๆคล้ายๆใบหมอนทองนี่แหละนี่ก็ลักษณะคล้ายๆเม็ดทุเรียนพันธุ์อยู่แล้วกลายพันธุ์ไม่ดียังติดขมอยู่ยังติดลักษณะด้อยอยู่ยังมีความขมความเหม็นเขียวอยู่ได้แต่ความเป็นลูกใหญ่และก็หนามเขียวมันไม่ค่อยชวนกินเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงถามว่าหวานไหมหวานจัด
หวานจัดมันจัดครีมจัดแต่เนื้อเขาสีขาวเท่านั้นเองเนื้อขาวใช่ว่าจะรสชาติจะจืดนะเข้มมากบอกเลยว่าเข้มมากกลิ่นก็แรงมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ